ะครับเมื่อสักครู่นี้มีแฟนคลับเป็นกันทางไทยมากนะครับว่าจะเป็นป้าอาริยาอายุ67ปีครับให้ว่าซ่าซ่ากว่านี้แน่บอกป้าเป็นคนไทยแต่ว่าป้าติดตามรับชมรับฟังอยู่นะครับขอทางไทยป้าอาริยานะครับอันนี้อายุ67ปีนั่งเบิ่งอยู่หน้าจอนะครับและกลุ่มศิลปินเพื่อชีวิตคุณซ้ำอยู่กลุ่มนี้นะครับเป็นทางไทยกับมาแล้วก็กลุ่มรักชาติคุณดวงดาวคุณหมวยเล็กแล้วก็พลตีสุเทพปะทุมีหดในพ้นต่อเบิ่งรายการเฮานะครับแล้วก็คุณวิคิดจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้กับท่านนายกวิคิดแสนแก้วนายกสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดมหาสารคามคุณพ่อของน้องดีเกสายนำกันนั่งเบิ่งอยู่ทางภาคใต้นะครับแล้วก็หลายผู้หลายคนที่เบิ่งอยู่นะครับครับพี่น้องคุณบอกว่าขอให้สามจ่ารวยๆว่าสาธุนะครับขอฝากให้รวยยิ่งๆขึ้นไปสาธุอายิโนโมโตะนะครับทุกยากง่ายกระกำกินมันหมกถ้าว่ากินหมกมันปากว่าดำปานนี้หมกมันอย่างนี้เนี่ยทุกซ้ำให้ปากกำกินมันหมกแต่นี่หมกมันมันสิฮ้อนเด้อถ้าบ่กินหมกมันปากบ่ดำปานนี้มันทุกข์ยากโพดเนาะมันทุกข์ยากหลายครับถ้าตัวบ่ติดหนีออกไปอยู่วงไฮโลว่าซั่นบ่ไปเรียนเป็นเด็กเรียนอยู่ตามวงบอลตอนนั้นก็ตั้งกี่สมัยก่อนเงินเขาใส่ไปซื้อยาสูบ100นึง100นึงยาสูบ100นึงก็หักไว้20บาทหักไว้20บาทหางเทียเขาใส่ไปซื้อเรานะครับซื้อเราเขาขวดหน่อยจังซี่นะครับ60บาทบอกว่าพ่อใหญ่นั่นฝากมาเซ็นเด้อว่าซั่นแหละ60บาทเท่ากับอมนะครับค่อยซื้อนมให้ลูกนะครับพ่อซื้อนมให้ลูกพ่อได้ตูดกินไปพ่อได้ตูดกินไปนะครับซื้อนมให้ลูกซื้อน้ำมันเติมรถครับเฮ็ดแม่มันสุยางชีวิตนี้นะครับชีวิตคนเอาสุยางเอาสุยางนะครับมันขัดแย้งครับคำบอกของโรเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับโรเบิร์ตไอน์สไตน์บอกว่าเกิดมาเพื่อคนอื่นชีวิตถึงจะมีคุณค่าแต่ว่าเกิดมาเพื่อคนอื่นหลายบางทีมันก็ทุกข์ขึ้นกันเองมันเปื่อยจากคนอื่นมันบ่ได้เปื่อยจากของจักเทื่อว่าซั่นบ่อ่ะอันนี้ก็เว้าเล่นกับพี่น้องครับเว้านัวหัวมวนไปอ่ะบัดนี้เฮามาเบิ่งข่าวเข้ามันฮอดเข้าได้นั่นน่ะก็กันลงหน้าลงหลังข่าว7ครับบัดนี้ฮอดข่าว7แล้วอันนี้คือเบรก2นะครับอ่ะแล้วกลับมาพ่อกับพี่กับน้องในช่วงนี้กลับไปนี่อย่าบอกเด้อว่าลูกมันเอาเป๊ปซี่แต่ว่าหลวงพ่ออยู่อย่าไปให้ให้ลูกเด้อเอาน้ำโป้กับพ่อหลวงพ่อแล้วมามักเป๊ปซี่เพิ่นบอกว่าจังซี่ครับหัวขโมยปีนตึกแถวบัดนี้ก็เป็นลักทรัพย์อยู่วิศวกรนะครับลักทรัพย์วิศวกรท่าเทียบเรือสะพานปลาคล้องใหญ่นะครับอ่ะเรื่องเล่ามันเป็นยังไงเข้าไปเบิ่งหน้าจอพร้อมๆกันครับครับมาเบิ่งทางร้อยตำรวจโทสิทธิ์สินทิชัยสายสอนนะครับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่จังหวัดตราดได้รับแจ้งว่านายวัชรินทร์ปัญญางามอายุ24ปีซึ่งเป็นวิศวกรก่อสร้างอยู่ท่าเทียบเรือสะพานปลาคล้องใหญ่ตำบลคลองใหญ่ว่าถูกคนร้ายนะครับเข้าไปลักของลักทรัพย์สินอยู่ในบ้านหลายรายการก็เลยเฝ้าไปแจ้งท่านพันตำรวจเอกจารึกโชติโกนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่แล้วก็เพิ่นก็พากันไปตรวจสอบมองเกิดเหตุแล้วก็ไปพ่อว่าเป็นตึกริมถนนสายสนามบินเลขที่137ทับ4หมู่ที่7ตำบลคลองใหญ่แล้วก็มีนายวัชรินทร์นะครับยืนรออยู่นะครับก็ได้ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเช่าตึกใช้สำหรับเป็นที่พักอาศัยเพราะว่าอยู่ใกล้กับที่ทำงานโดยมือคืนนี้ตนก็ได้ปิดบ้านและก็ไปเฮ็ดธุระอยู่บ้านหมู่นะครับแต่ว่าตอนนี้มือเศร้ากลับมาก็มีหมู่บ้านชาวบ้านนั่นแหละเรียนเขามาบอกสงสัยว่าเบี้ยนเจ้าสงสัยสิมีคนเข้าไปในบ้านหรือไปลักของเฮ็ดเจ้าเด้อก็เลยเฝ้าขึ้นไปเบิ่งทั้งสั้น3นะครับเป็นห้องนอนปรากฏว่าทรัพย์สินหายไปนะครับมีอย่างแน่มีกล่องถ่ายรูปที่เสียไปครับมีพระเครื่องแล้วก็เหรียญกว่า 1,000 เหรียญแล้วก็เป็นนาฬิกาข้อมือมูลค่าร่วมแล้วประมาณ 10,000 บาทจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับไปพ่อว่าคนร้ายน่าจะเข้าทางด้านหลังของตึกนะครับที่เป็นระเบียงแล้วก็เดินกลับมาปีนเข่าทางด้านหน้าต่างของห้องนอนนายวัชรินทร์นะครับที่เปิดทิ้งไว้ร่วมไปถึงห้องนอนที่บ่ได้ล็อกประตูก็เลยไปขโมยของเพราะฉะนั้นสิไปใส่มาใส่มันต้องล็อกประตูให้ดีครับเฮ้ยเป็นไปได้เลี้ยงม้าไปวะขนาดเลี้ยงม้าเนี่ยมันยังเบียร์หมาอยู่ดิครับโจรบางคนเนี่ยมันเอามาเห็ดอยู่ดิลังคนนี่โจรเนี่ยมันบ่ได้เลี้ยงแม้แต่วันศีลวันพระเนี่ยเสาร์อาทิตย์มันก็บ่ผิดต้องการในโจรเนี่ยครับที่นำกินคุณโจรนี่มาอยู่แต่ว่าบัดเฮ็ดผิดแล้วมันสาธุคุณพระคุณเจ้าขอให้คุ้มครองข้าพเจ้าอย่าให้ตำรวจเห็นให้ช่วยบังตาตำรวจด้วยขนาดเจ้าของไปลักแท้ๆเป็นโจรแท้ๆยังเพิ่งสิงสถิตอยู่ด้วยครับบาดนี้ออกจากเรื่องโจรนะครับมาเป็นเรื่องแม่ใหม่นะครับใช่ครับแม่ใหม่เพิ่นเป็นหยังครับบาดนี้แม่ใหม่อย่างนี้นี่แมงมุมแม่ใหม่ยังไม่ตายอยู่ซั่นว่าถึงสิฉีดยาพ่นแล้วว่าซั่นแต่ก็ยังพาลูกแต่ก็ยังพาเมียครับกับไปพักอยู่บ้านญาตินะเพิ่นว่านะครับเอออยู่บ้านเพิ่นนี่แหละอยู่ไสนะครับบ้านนายวิทวัฒน์พลตีเจ้าของร้านอินเทอร์เน็ตบ้านเลขที่48หมู่ที่8บ้านน้องหินตำบลท่าตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับ
เพิ่นก็เปิดเผยว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ได้มาฉีดยาพ่นกำจัดแมลงมุมแม่ไม้สีน้ำตาลในบ้านเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาพ่อใหญ่ตั้มนะครับจนมาฮอดหมู่บ้านนี่นะครับยังต้องเดินสำรวจนะครับก็ยังพ่อแมงมุมสีน้ำตาลแม่ไม้นี่ครับอยู่บริเวณบ้านนะครับพี่น้องครับหลังผ้าลูกของแมงมุมนี่เพิ่งเกิดก็ลอยตัวนะครับลูกแมงมุมลอยตัวนะครับพี่น้องครับเกิดมาหน่อยๆก็ยังเป็นแม่ใหม่อยู่ครับผัวมันตายนะครับเกิดปุ๊บเป็นใหม่เลยเกิดปุ๊บเป็นใหม่เลยนะครับลอยก็โตนะครับผู้ใดอยากเป็นผัวมันก็ไปเป็นเลิศเด้อว่าซั่นว่าอันนั้นเป็นไปซื้อแมงมุมและแมงมุมแม่ใหม่ตัวน้อยๆนี่ครับอีกจำนวนมากพ่อใหญ่จ๋าพุ่มครับโอ้ขณะนี้ภรรยากับลูกน้อยครับต้องไปอาศัยอยู่ที่บ้านญาติแทนว่าซั่นว่าทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยเพราะลูกชายและลูกสาวอายุยังน้อยเก่งว่าหากถูกแมงมุมกัดสิเป็นอันตรายต่อชีวิตบัสันพันวาเฮ็ดจังไหนแมงมุมจะสิเบิดไปจากบ้านบัสันพันวาครับบ่ยากครับพี่น้องครับถ้าอยากให้มันตายบ่อยากให้มันแพร่พันธุ์ไปบ้านหลังอื่นนะครับจุดไฟเผาเลยนะครับจุดเผาไฟเผาบ้านเพราะฉะนั้นมันก็สิตายไปกลางค่ำกลางคืนไปบ้านอื่นนะครับเฮ็ดในบ้านอื่นผวาไปนํานะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัดลมเอ้ยตัดไฟก่อนต้นลมบ่ยากจักเบิดเฮ็ดจังไหนไปปรึกษาคุณไกลสมัยผัดมีวิธีการจัดการให้เรียบร้อยซะแมงมุมนี่ข่อยบ่ยากข่อยบ่อยากนอกรอบนะพอมันเหมือนเขียนโฆษณาแล้วแต่ว่าอันนี้ก็บอกให้พี่น้องนะครับแต่คุณไกลสมัยผัดวิธีการแน่นอนซําแมงมุมเนี่ยอย่าไปเผาด้วยล่ะผมบอกเรียนซื่อๆเด้อระวังระวังเอาจังไหนก็ได้ครับผมบัดนี้มาเบิ่งทางจังหวัดศรีสะเกษบ้านผมครับเกิดปัญหาขึ้นมาในเรื่องของนายทุนเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าครับผมไปเบิ่งทางศรีสะเกษกันเองครับชาวบ้านโวยวายนะครับโวยมันโวยชาวบ้านโวยนายทุนรุกป่าห้วยสำราญจัดสรรขายป่าโดนตัดเหี้ยนกว่า 1,500 ไร่โบโทโอ้โหบ่ธรรมดาครับจาก ASTV ผู้จัดการออนไลน์ครับที่บริเวณป่าริมห้วยสำราญหรือป่าชาตินะครับติดลำห้วยสำราญตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนายวิเชียนปัญญานี่ครับอายุ68ปีเพิ่นก็เป็นชาวบ้านตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็เป็นตัวแทนชาวบ้านนะครับเพิ่นก็ได้นำสื่อมวลชนทุกแขนงครับเขาทำการสำรวจรอบบริเวณพื้นที่ป่าแห่งนี้ซึ่งเป็นป่าสาธารณประโยชน์จำนวนกว่า 1,500 ไร่ที่ชาวบ้านนะใน4ตำบลคือตำบลพ้นขวาวตำบลตะดอกตำบลพ้นคาตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเคยใส่ประโยชน์ในการเก็บหาของปลาต่างๆทั้งเฮ็ดผักกิลีดกิโลแมงกีนูนนะครับรวมทั้งสัตว์ต่างๆเอาไปเป็นอาหารแล้วก็นำเอาไปขายเป็นรายได้เลี้ยงตนเองนะครับมาโดนกว่า60ปีแต่กับปรากฏว่าขณะนี้โดยนายทุนอิทธิพลซึ่งมีนักการเมืองท้องถิ่นเขามาทำการตัดโค่นต้นไม้เช่นไม้พยุงไม้มะค่าไม้ประดู่แล้วก็ไม้ชนิดต่างๆที่เคยมีอยู่จำนวนมากเอาไปขายให้โรงเรื่อยแห่งหนึ่งแล้วก็มีการนํารถเกตไถพื้นที่จนเตียนราบนะครับแล้วก็มีการทําถนนแบ่งพื้นที่เป็นลอกละประมาณ20ไร่เพื่อขายให้บรรดาข้าราชการพ่อค้าประชาชนทั่วไปแล้วก็มีผู้มาซื้อที่ดินแล้วจํานวนมากอีกทั้งมีการขุดเอานาดินในบริเวณป่าดังกล่าวไปขายให้กับเอกชนตามสถานที่ต่างๆนําทั้งนี้ครับเพิ่นก็บอกว่าในพื้นที่4ตําบลนี้พื้นที่ป่าก็ต้องหมดสิ้นไปทําลายระบบนิเวศวิทยาของเขตตําบลโพร่วมทั้งนักการเมืองท้องถิ่นก็ยังมีการใส่รถแบ็คโฮมาขุดเอาดินไปขายให้กับเอกชนที่มาสั่งซื้อทางชาวบ้านครับเพิ่นก็เลยฝากร้องเรียนไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและกับหัวหน้าคสช.ให้ได้เขามาตรวจสอบข้อได้จริงและก็ซอยอนุรักษ์ป่าแห่งนี้ไว้ให้เป็นสมบัติของลูกหลานชาวจังหวัดศรีสะเกษต่อไปเรื่องนี้ก็ฝากไว้ครับรายการอาสาประชาชนนำนะครับจะได้ร่วมแรงตรวจสอบกันอีกเทื่อนึงครับผมอ่ะอันนี้ก็ว่าไปเป็นเรื่องของถูกของชาวบ้านครับก็คือถูกของแผ่นดินคือกันชัยโยเอาจารย์มาน้องโปรดิวเซอร์อาจารย์มาอาจารย์อะไรป้าจิ๋มทรงบักม่วงมาบักหลายเลยพร้อมแล้วนะปกติป้าจิ๋มเนาะถึงว่าเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำพี่นี่ดิแต่ว่าปานนี้ขึ้นนั้นมาอีกแต่ว่าเศรษฐกิจบ่ดีเศรษฐกิจบ่ดีครับผมนะครับป้าจิ๋มนะครับแล้วก็คุณพี่นะครับพี่วิทุนนะครับแล้วพี่วิทุนนี่เป็นข้าราชการซี่เก่าเกษียณออกมาอยู่กับลูกกับเมียแล้วนะครับประชิมแล้วบอกว่าต้นบักม่วง3ต้นพร้อมแล้วเด้อที่เอามาให้แล้วเด้อว่าท่านว่าเดี๋ยวนี้กำลังนั่งเบิ่งอยู่หน้าจอนะครับอันนี้น้องยาจากจังหวัดตรังนะครับน้องนุชจากชุมพรนะครับคุณพี่รักในหลวงมีชมรมเด้นะครับชมรมรักในหลวงนะครับแล้วก็หลายผู้หลายคนบ่ว่าจะเป็นคุณหมวยเล็กพี่พันนีนะครับประยองพี่พันนีเพิ่นกับเบิ่งรายการพวกเขาตลอดนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณสวัสดีใจหลายสำหรับบักม่วง3ต้นนะครับอ่ะบัดนี้เฮามาเบิ่งเรณูนครทินนี้ช่างมีมนต์คลังได้พบนวลนางนางเหมือนต้องมน
แน่นิ่งแต่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 น้องนุ่งสิ้นมาฮีวายผมโมยสวยเพลิดพี่แต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 ่ที่รักเจ้าแล้วแท้จริงสาวเวียงพิงแห่งแดนอีสานแต่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 รายการเวียนนครถูกนักเจอผีกระโดดไปได้จากหนังสือพิมพ์ AFTV ผู้จัดการออนไลน์นะครับสงขาดจังป้องจังแปงละตามหาน้องแดงจังหวัดนครพนมสภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นบวกกับร้อนสลับกับหนาวเว้ยมันคิดว่าคงแต่ละเพื่อนบอกว่ายุสกลนครอากาศมันเริ่มหนาวเย็นบวกกับห้อนสลับหนาวนะครับส่งผลกระทบต่อผลผลิตไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรเกิดโรคระบาดโรคระบาดมันใครได้ข่อยยาโรคละ2บาทโดยที่ตำบลนาขามอำเภอเรนูนครนะครับเกษตรกรก็ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาเพี้ยกระโดดมันระบาดอยู่ในหน้าเขาครับพี่น้องครับซึ่งพบในระยะตั้งท้องเบื้องต้นนะครับจากการสำรวจของเจ้าหน้าที่ก็ไปพบบางในหน้าเนี่ยมันมีเพี้ยกระโดดเริ่มระบาดแล้ว200ไร่นะครับส่งความเดือดร้อนเนี่ยครับพี่น้องป้องไปบ่สามารถที่เก็บผลผลิตเต็มเม็ดตําหน่วยได้ 100% นะครับเอาประมาณนี้นะครับสรุปแล้วก็คือทั้ง4เขาก็แสดงความเสียใจนํานะครับแล้วก็นางศรีคุณสารพัดอายุ60ปีเกษตรกรบ้านดอนยมตำบลนาขามเพิ่นก็บอกว่าสภาพอากาศแปรปรวนตอนนี้เดือดร้อนเพี้ยกระโดดกระไรเพราะว่าฝากไปถึงอำเภอนะครับให้ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวของเข้าไปเบิ่งแย่งไปดูแลเด้อว่าแต่ว่าครับผมอ้าวพอยังพอมีเวลาอีกนิดนึงนะครับก็เบิ่งข่าวนี่พอยายจ้าครับครับหลวงพ่อนะครับเจ้าอาวาสอมเงินครับพี่น้องครับแล้วบ่ฉีดยัดติขนาดพอท่านได้ตายนะครับอย่าบ่ต้องไปอมหรอกครับหลวงพ่อให้เท่าตายแต่ก่อนเขาจังซาบานสิเอาใส่ให้นะครับเออเฝ้าบ่ได้ตายเขาเฝ้าอมนะครับพี่น้องครับบ่กล้าอมเขาว่าคนกินเงินก็ฉีดยัดก็บ่กล้ากินจักกูได้ไปบายแน่เนาะเออถ้าเอาเงินไปซื้อของแล้วกินอย่าอมกันแล้วตายซะก่อนมรณภาพซะก่อนซาบานเขาสิเอาให้ดอกหลวงพ่อนะครับชาวบ้านกว่า200คนฮืออะไรเจ้าอาวาสดังเมืองสุรินทร์นะครับเหตุอมเงินรับจิตนิมนต์เฉพาะการมาสัมภาระโอ้ครับที่สาราการประเลียนนะครับวัดเจรุนนะครับวัดแจรุนโมเมนต์วัดแจรุนนะครับพี่น้องคอยอ่านผิดนะครับวัดจรุนนะครับวัดจรุนสัมพันธ์นะครับคอยอ่านวัดแจรุนพวกเจ้าก็บ่เสริมคอยเนาะพวกข้านี่ก็ได้แง่คอยด่าซ้ําวัดจรุนนะครับสัมพันธ์บ้านจรุนนะครับโอ้ยมันต้องรอเรือได้อยู่สุรินทร์แม่นบ่อันบ้านแจรุนหรือบ้านแจนก็ได้เออบ้านแจนแม่นบ่บ้านจรุนนะครับบ้านแจรุนหรือบ้านแจนนี่ล่ะบ้านแจรนบ้านแจรนใช่มั้ยบ้านแจนครับบ้านแจนบ้านแจนบ่ครับแจรนแจรนบ้านแจรนบ้านแจนบ้านแจนบ้านแจรนหมู่ที่5นะครับเพิ่นว่าตำบลตาอ๋องอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับไล่หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อนี่รวยผิดปกติว่าซั่นเพิ่นว่านะครับแล้วก็บ่ไปนิมนต์แล้วก็บ่รับกิจนิมนต์บิณฑบาตก็บ่ไปคณะกรรมการก็เอาหมู่บ้านอื่นนะครับว่าเอาหมู่บ้านเจ้าของนะครับว่าเอาในหมู่บ้านนั่นนะครับแล้วก็รวยขึ้นซื้อให้ซื้อหน้าสร้างคอนโดนะครับคือคณะกรรมการคนที่ถือเงินไม่ต้องมีเกิน 3-4 คนหรอกมันจะมีเรื่องวุ่นวายให้ผมถือคนเดียวได้เงินผมถึงจะได้อมคนอื่นไม่ต้องได้ในที่สุดผมก็อมจริงๆนะครับเอาพอยายตําล่าพี่น้องเฮาครับพ่อกันไม่มืออื่นเศร้าครับ9นาฬิกานะครับโดยประมาณครับหลังจากนี้เฮาก็สิไปหากินข้าวง่ายซะก่อนนะครับ3ไอ้น้องก็สิไปก่อนฟ้อนซั่นแหมพี่น้องบาดนี้สวัสดีครับ